สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศยามค่ายแรงแบบนี้อยู่ที่ตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์อยู่ที่ขอบเขตของศูนย์การค้าในนครหลวงเวียงจันทน์นั่นเองเนาะในคลิปวิดีโอนี้จะนำพาทุกคนมาเบิ่งอีกมุมนึงในขอบเขตที่เป็นโซนของด้านเศรษฐกิจในนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือจุดบริเวณที่วัดเขียวยืนอยู่นี่เนาะยางอยู่นี่ก็คือจะแมนเป็นส่วนของขอบเขตของศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์นั่นเองและในคลิปวิดีโอนี้จะนำพาทุกคนเนาะมาเบิ่งบรรยากาศแถวๆนี้เนาะอยู่ส่วนทางด้านหลังของศูนย์การค้าต่างๆเนาะบ่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์ศูนย์การค้าภาคสันนั่นเองและยังมีอีกหนึ่งโครงการขนาดใหญ่เนาะที่เพิ่นกำลังก่อสร้างอยู่ในด้านข้างของศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์และในปัจจุบันนี้แมนโครงการของเพิ่นได้มีความคืบหน้าไปได้หลายสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วมาปัจจุบันนี้บางส่วนเนาะเพิ่นก็ได้เปิดให้บริการไปที่ยำห้อยแล้วนั่นก็คือแมนเวียงจันทน์ไลน์เซ็นเตอร์นั่นเองเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งภาพบรรยากาศนี่น้ำกันเนาะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะใดและมีการที่จะพัฒนาไปในท่าทีใดเนาะในฮอตปัจจุบันนี้นี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศในส่วนด้านนี้เนาะทุกคนเนาะจะให้ทุกคนได้เบิ่งแถวๆนี้ไปก่อนแล้วก็จึงไล่เลียงไปทางด้านหลังเนาะเพราะว่าในหลายๆคลิปวิดีโอที่ผ่านมาก็ได้นำพาทุกคนเนาะมาเบิ่งภายด้านในแล้วก็ภายด้านหน้าของศูนย์การค้าต่างๆเนาะเพราะว่าแถวๆนี้น่ะจะมีอยู่2มีอยู่2ศูนย์การค้าขนาดใหญ่เนาะและจะมีอีก1ศูนย์การค้าที่มีคนนิยมไปก็คือจะแม่นตลาดเซานั่นเองเนาะแต่ว่าศูนย์การค้าใหญ่ๆที่เป็นของชาวต่างประเทศเนาะที่มาลงทุนขนาดใหญ่อยู่ที่ถนนคูเวียงนี่ก็จะแม่นศูนย์การค้าภาคสันและศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์เนาะแต่ฟังที่ทุกคนเห็นฟังทางกล้ามด้านนั้นเนาะก็คือจะแม่นศูนย์การค้าภาคสันนั่นเองเนาะเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่และก็มีเนื้อที่ค่อนข้างว่าจะหลายพอสมควรหาว่าเฮาเบิ่งจากภาพมุมสูงและแล้วเฮาเบิ่งยางเนาะยางก็คือยางมาตั้งแต่พุ่นเลยเนาะถนนคูเวียงนับตั้งแต่บ้านแถวๆลงไปบึงบ้านอีหยังเนาะแถวๆลงก่ายคูเวียงไปหน่อยนึงเนาะพุ่นเนาะก็กินเนื้อที่กว้างขวางพอสมควรเลยเนาะแต่ว่าข่อยบ่จื้อเนาะว่าเป็นบ้านอีหยังบึงขยองเนาะเริ่มตั้งแต่แถวๆนั้นมาเลยเนาะก็คือขอบเขตของศูนย์การค้าภาคสันของเพิ่นและถัดต่อมาก็แมนจะเป็นศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์จะเป็นศูนย์การค้าที่สร้างมาก่อนของศูนย์การค้าภาคสันนั่นเองและปัจจุบันนี้แมนก็ได้มีการเปิดให้บริการหลายๆด้านเลยเนาะทั้งโรงหนังแน่โรงอาหารแน่เครื่องบอลโซนที่เป็นเครื่องลิ้นแน่แล้วก็จะมีบอลที่ให้บริการต่างๆแน่บอลช้อปปิ้งบอลจับจ่ายใช้สอยอย่างสิครบเครื่องเรื่องการจับจ่ายใช้สอยเนาะมันจะเป็นทางแบ่งออกไป2ฟากแบบนี้เนาะทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นส่วนทางด้านหลังสามารถจอดรถได้ส่วนตัวนี้จะแม่นเป็นบอลจอดรถสำหรับพนักงานของเพิ่นเนาะแล้วก็ผู้บริหารต่างๆเพราะว่าตึกทางด้านหลังนี่จะแม่นเป็นตึกของผู้บริหารแต่ว่าส่วนทางด้านนั้นภาคสันเนาะทุกคนและต่อมาก็จะมีเป็นบอลจอดรถจักรก็จะรูยูรุมนี่ก็มีด้วยกันเนาะบอลจอดรถจักรนี่บอลจอดรถจักรจะมีอยู่2บอลเนาะก็คือจอดอยู่เทิงแนแล้วก็จอดอยู่รุมนี้ได้แดเนาะบรรยากาศมุมนี้ก็จะเป็นมุมทางด้านหลังเนาะก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงและทัดต่อไปก็จะแมนภาคสันเนาะก็คือบอลจอดรถของศูนย์การค้าภาคสันเหมือนกันแต่ว่าศูนย์การค้าภาคสันนี่เพิ่นก็เปิดให้บริการแล้วบางส่วนเนาะบางส่วนเองก็ยังบ่ได้เปิดให้บริการเนาะแต่ว่าสั้นนึงสังเกตเห็นสั้นนึงของศูนย์การค้าภาคสันนี่เปิดให้บริการไปแล้วอันนี้ก็ส่วนบอลจอดรถทางด้านหลังเนาะศูนย์การค้าต่างๆนี่เพิ่นจะมีบอลจอดรถอยู่ตั้นสั้นใต้ดินนําเนาะจะไล่เลียงไปเบิ่งพาทุกคนไปเบิ่งเทื่อละจุดเทื่อละระยะไปเลยเนาะโดยจะเริ่มต้นนี่เลยเนาะเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์การค้าของเวียงจันทน์เซ็นเตอร์แล้วก็จะไล่เลียงออกไปทางพุ่นเลยเนาะออกนอกพุ่นเลยเพราะว่าแถวๆนี้ถัดต่อไปแถวๆนี้ถัดต่อไปก็จะแม่นเป็นดงปลาลานเนาะดงปลาลานทาดงปลาลานทุ่งเนาะบ้านแถวๆนี้ขอบเขตบริเวณนี้ก็เป็นโซนเศรษฐกิจอันนี้เนาะที่ข่อยว่าบอลจอดซันลุมของศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์เข้าไปจอดในนี้แล้วก็จะออกอีกฝากนึงทางด้านข้างของเวียงจันทน์ไลน์เซ็นเตอร์พุ่นอันนี้เป็นการมีหนองน้ำเนาะหนองน้ำตัวนี้จะเป็นขอบเขตบริเวณของศูนย์การค้า
เวียงจันทน์เซ็นเตอร์เนาะเพิ่นก็มีการประดับประดาในขอบเขตของหนองน้ำเพิ่นก็มีความสวยงามพอสมควรได้เนาะเฮ็ดเป็นหนองน้ำแบบธรรมชาติสบายๆเลยแหละแล้วก็มีการปล่อยปลาใส่แต่ว่าเพิ่นก็ห้ามให้หาปลาห้ามลอยน้ำเนาะถ้าว่าพบเห็นก็ถือปั๊บใหม่เป็นจำนวนเงิน 500,000 กีบเนาะโอ้ถือว่าหลายพอสมควรได้ไปย่างขึ้นไปพาทุกคนไปเบิ่งข้างล่างข้างกับนี้เป็นภาพสีแต้มเนาะบ่แม่นการพ่นเนาะพ่นจะนี่ก็เป็นการพ่นใส่ในรูปแบบวอลเปเปอร์ฝาผนังก็เพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มเป็นการบ่ให้ฝาผนังแบบมันเบิ่งแล้วล่าสมัยจังซี่เนาะการสวยงามเต็มขึ้นมาทางด้านนี้เพราะว่าอยู่ทางด้านหลังของศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์เองเนาะคนก็มีการจัดงานเกี่ยวกับส่วนรวมทางด้านอาหารแล้วก็ส่วนรวมทั้งเกี่ยวกับเครื่องดื่มก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแล้วเนาะที่จัดขึ้นอยู่ในนี้ส่วนทางด้านนั้นพูดก็จะแม่นเป็นเวียงจันทน์ไลน์เซ็นเตอร์เนาะเป็นทั้งคอนโดมิเนียมแล้วก็เป็นทั้งศูนย์การค้าที่เพิ่นได้เปิดขายห้องไปแล้วในปัจจุบันนี้อันนี้ก็สิพาทุกคนย่างคำทานเบิ่งเนาะเพราะว่ากิจกรรมแบบนี้ส่วนหลายก็จะจัดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วอยู่ในเนาะก็ลองไปจัดเป็นทั้งศูนย์อาหารเนี่ยการค้าเนี่ยต่างๆเนาะก็มีมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเนาะกิจกรรมแบบนี้ให้เราเห็นอยู่แล้วส่วนหลายก็จะจัดอยู่ทุกๆเดือนนอกจากอยู่นี่ก็จะมีศูนย์การค้าหลายเต็กเนาะหรือว่าอยู่แคมป์ของก็จัดเป็นแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วจัดเป็นอยู่เรื่อยๆอยู่เลยเนาะบรรยากาศดีเนาะส่วนทางด้านหลังทางด้านหลังนี่บรรยากาศดีค่อนข้างว่าบรรยากาศดีเพราะว่าอันนี้เป็นกกซ้ำสางใหญ่ๆเนาะส่วนของเรางานนี้กับเพื่อนอาจจะจัดตั้งแต่ได้หลายๆมื้อแล้วเนาะเซ็นเตอร์สเตชันเนาะตลาดนัดหลังห้างเป็นตลาดนัดหลังห้างนะอาริโซนไอ้ท่าหายหูก็จะมีลูกชิ้นขนมกระแลมต่างๆธรรมดาเอาก็ซื้อก็เป็นสไตล์คล้ายๆกันกับหลายๆบอนเนาะสามารถซื้อแล้วก็ไปนั่งกินได้จุดต่างแคมป์นอนตามปกติที่งานหลายๆงานก็คือเคยจัดขึ้นกันประมาณนั้นแบบของงานก็ชิลๆสบายบรรยากาศอย่างค่าแรงสลายแล้วซาวน้องเขาหลงไม่จันก็จะผู้คนที่แบบว่าหลายๆเปอร์เซ็นต์เนาะที่มักไปย่างลิ้นส่วนหลายแล้วก็จะเป็นตลาดนัดธรรมดาธรรมดาเนาะก็คือแถวแคมป์ของตลาดอาเต้นแดงอย่างซี่เฮาก็จะเห็นหลายๆกว่าที่จะมาเดินห้างมาช้อปปิ้งอะไรอย่างประมาณนี้เนาะมันคือสามารถในเฮาแบบมันเฮาสามารถเข้าถึงได้ซึ่งราคามันก็สามารถโอเคได้เนาะนี่เนาะย่างไก่มาหน่อยนึงออกจากด้านนั้นมาฝากซ่อนมาทางฝั่งด้านนี้ก็คือจะเป็นส่วนติดกันกับเวียงจันทน์ไลน์เซ็นเตอร์เนาะเวียงจันทน์ไลน์เซ็นเตอร์นี่ทั้งเป็นศูนย์การค้าแน่เนาะเพราะว่าตามโครงการของเพิ่นที่ได้เฮ็ดเอาไว้ก็คือทั้งเป็นศูนย์การค้าขายสินค้าแบรนด์เนมแล้วก็จะเป็นทั้งคอนโดมิเนียมต่างๆนั่นเองเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้สั้นบอนโซนที่เป็นคอนโดมิเนียมเนาะเพิ่นก็ได้เปิดขายห้องแล้วก็เปิดให้จองเป็นที่ยับห้อยแล้วเนาะตามที่ได้เห็นข่าวที่เพิ่นได้เอาลงทั้งโซเชียลต่างๆเนาะทั้งสื่อของเพิ่นการโฆษณาต่างๆตึกสูงขนาดใหญ่เลยเนาะที่ตั้งอยู่ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์เป็นโซนเศรษฐกิจเนาะในอนาคตอีกคิดว่ามันจะมีหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนเลยเนาะในระยะนี้ของนครหลวงเวียงจันทน์ก็เริ่มนับตั้งแต่มีการเปิดน้ำใสเส้นทางรถไฟลาวจีนมาก็คือตั้งแต่ท้ายปี2021มาฮอดปัจจุบันนี้รู้สึกว่าการท่องเที่ยวภายในของเขตของบ้านเฮาเองจังซี่ก็มีท่าทางที่ดีขึ้นหลายๆอย่างเลยเนาะก็คือถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวจะชาวต่างประเทศสามารถเข้ามาเที่ยวได้บ่เข้ามาเที่ยวได้เนาะเพราะว่าในระยะนี้แม่นเพิ่นเปิดให้มีการท่องเที่ยวระยะที่2แล้วเนาะแต่ว่าการท่องเที่ยวผู้ใดที่จะเข้ามาเที่ยวในสปป.ลาวก็ต้องมาในรูปแบบเป็นทัวร์และก็ได้มีการเข้มงวดในเรื่องการกวดหาเชื้อโควิดนั่นเองเนาะนี่เนาะอันนี้จะแม่นเป็นเวียงจันทน์ไลน์เซ็นเตอร์เนาะภาพทางด้านข้างของเวียงจันทน์ไลน์เซ็นเตอร์นะทุกคนจะเห็นว่าเป็นตึกขนาดใหญ่และก็มีความสวยงามเนาะตึกหลายๆชั้นแบบนี้เลยทางด้านข้างเนาะที่ติดกันกับเวียงจันทน์เซ็นเตอร์เนาะทุกคนนี่ภาพบรรยากาศแบบนี้สูงขนาดใหญ่เนาะเป็นทั้งคอนโดมิเนียมเป็นทั้งศูนย์การค้า
เป็นทั้งศูนย์รวมต่างๆเนาะของการช้อปปิ้งของการจับจ่ายใช้สอยนี่แพทย์เหมาะเลยแล้วเนาะแถวๆนี้เอาจะสังเกตเห็นเนาะว่าบอนจอดรถเนาะสั้นของการจอดรถนั่นเพิ่นก็จะมีคนเข้าไปอยู่แล้วเนาะเข้าไปอยู่แล้วรถก็มีรถคันงามๆเนาะถ้าว่าเพิ่นสร้างสำเร็จแบบ 100% แท้ๆนี่เนี่ยก็คิดว่ามีความสวยงามแล้วก็จะดึงดูดให้นักลงทุนมาหลายเนาะแล้วก็ดึงดูดผู้คนเข้ามาจับจ่ายมาจับจองห้องของเพิ่นเนาะขนาดปัจจุบันนี้เนาะเพิ่นก็ยังมีคนที่เข้ามาจับจองก็ถือว่าหลายแล้วเนาะสูงเลยเนาะแนวมาไกลๆก็จะเห็นก็จะเห็นรถเนาะอยู่ขอบเขตบริเวณของตลาดเศร้าถ้ากลับย้อนกลับหลังไปอีก 5-6 ปีขึ้นหลังก็บ่เปลี่ยนแบบนี้ทุกคนเนาะอันนี้ก็ถ้าว่าเปรียบเทียบใส่ขึ้นหลังไปกับหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเลยเนาะในระยะนี้ระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆแน่นอนเลยเนาะว่าวันเวลาผ่านไปทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องของปกติในบ้านเฮานี่เนาะตามความคิดของข่อยเนาะบ่ได้ต้องการอยากจะให้มีตึกอาคารที่ใหญ่สูงเนาะแล้วก็ขนาดนั้นเนาะเพียงแต่ว่าเฮาให้มีความทันสมัยความทันสมัยในณที่นี่ก็คือแบบทันสมัยในรูปแบบของความเป็นลาวเนาะเฮาก็อยู่ในรูปแบบสไตล์ของเฮาไปจังซี่แต่ว่าการมีตึกสูงใหญ่ดีบ่มันก็ดีเนาะเพราะว่าอำนวยความสะดวกให้เฮาทุกอย่างเนาะได้เพิ่มสีสันในการที่เป็นอยู่แล้วก็มันนำทันในเรื่องต่างๆของการพัฒนาไทยให้มันท่วงทันกับนานาประเทศนั่นเองถ้าเฮาว่าเบิ่งมุมนี้แห่งสวยงามเนาะกวดไปช่วงกวดสายตาไปเนาะเดี๋ยวจะไล่ภาพให้ทุกคนได้เบิ่งข้างๆทัดไปสุดกับแมนภาคสันเนาะไล่ๆๆมาก็จะแมนสูงกันค่าวิ่งจันเซ็นเตอร์แล้วก็ไล่ๆมาอีกก็จะแมนเป็นของวิ่งจันไลน์เซ็นเตอร์เนาะขนาดนี้เลยถ้าต่อไปก็จะแมนเป็นตลาดหนองจันเนาะขอบเขตบริเวณนี้ก็จะเป็นหนองน้ำของวิ่งจันเซ็นเตอร์เนาะมึงมุมนี้ทุกคนให้ทุกคนมึงมุมนี้คอยว่ามันได้อุทรดในอีกนี่คู่แบบหนึ่งเนาะถ้าเอามึงมุมด้านนี้มีหนองน้ำมีปลากล้วยเนาะถ้าว่าหนองน้ำนี่อันนี้เป็นหนองน้ำแบบสไตล์ธรรมชาติได้ขั้นแบบว่าเขาเจ้าใส่สารฟอกให้น้ำขาวเนาะที่มันเป็นเขียวเขียวอันนั้นมาใส่เนาะคอยบูจือว่ามันซื้อไว้อย่างเนาะที่เวลาเขาเห็นยูซาลอยหน้ามันนะเขาจะเอาสารอันนั้นใส่นะมันเขากับว่าสามารถที่จะเลี้ยงป่าได้ถ้าเอาสารตัวนั้นใส่เนาะนี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศยามตอนแรงก็จะออกมาประมาณนี้เนาะอยู่ในขอบเขตโซนนั้นนี่เพราะว่าหลายๆเพราะว่ามันมีหลายๆจุดให้เฮาท่องเที่ยวและมันก็มีหลายๆจุดมีหลายๆจุดให้ผู้คนไปต่างๆเนาะก็บ่ว่าจะเป็นเวียงจันทน์อยู่ทางศูนย์การค้าลาวไอเต็กบ่เดินทัดหลวงบ่เดินเจ้าอนุวงศ์บ่แล้วก็บึงทัดหลวงก็มีคือกันอีกเนาะอันนี้ก็ส่วนนี้จะเป็นทางด้านหลังของตลาดหนองจันทน์เนาะแต่ว่ายามตอนเช้าๆนี่จะมีผู้คนเนาะพ่อค้าเช้าขายแล้วก็ผู้คนที่มันมาจับจ่ายใช้สอยก็เต็มเลยเนาะวันนี้จะเป็นเดินจอดรถทางด้านหลังถัดต่อไปทางด้านพุ่นก็จะแม่นนครบาลหรือว่าขอบเขตของตลาดเช้าเนาะอันนั้นพุ่นเนาะตึกของตลาดเช้าอันนี้ก็จะแม่นเป็นดกปลาลานทางด้านหลังเนาะทางด้านหลังของดกปลาลานทางด้านหลังจุดนี้ถ้าว่าย่างออกไปนี่ก็จะแม่นเป็นถนนดกปลาลานเนาะออกไปใช้ส่วนซอสามสิงหาพูดเนาะทางเส้นนั่นอากาศดีในระยะนี้บางมือกับฟ้าบด
หลังมือกับฝนตกตอนเช้าแดดตอนสวยเป็นอากาศกับแปรเปลี่ยนตลอดเลยแหละเนาะอันนี้ก็จะย่างกลับอีกเนาะเพราะว่าในคลิปวิดีโอนี้บ่ได้มีบ่ได้จะพาทุกคนลงลึกรายละเอียดต่างๆเนาะเพราะว่าในหลายๆคลิปวิดีโอก็ได้พาทุกคนลงลึกแล้วก็ได้เห็นหลายๆมุมรายละเอียดต่างๆแล้วแต่ว่าวิดีโอนี้จะเป็นการรีวิวทางด้านหลังของตึกศูนย์การค้าที่อยู่ในขอบเขตบริเวณนี้ให้ทุกคนได้รับชมน้องกันเนาะเพราะว่าไหนผ่านๆมาเองเนาะก็ได้แต่นําพาทุกคนเนาะไปรับชมส่วนทางด้านหน้าแล้วก็เข้าไปทางด้านในของห้างหั่นเองเนาะแต่ว่าเฮาเข้าไปด้านในในตัวเดียวนี้ก็จะบรรยากาศก็คล้ายๆด้วยกันนั่นแหละเนาะคือเก่าแต่ว่าค่อยมามือซื้นหั่นเนาะมาลิ้นมาอยู่นี่หั่นเห็นบรรยากาศมันดีเนาะโอ้ว่ะอู้อยากมาเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้มาฝากมาต้อนให้ทานทุกผู้ชมได้รับชมน้ํากันเนาะเก็บเป็นภาพบรรยากาศถ้าว่าแห่งบึ้งมุมนี้แห่งสวยงามนะทุกคนแห่งมีความสวยงามหลายด้านนี้ในระยะนี้เอาแน่เอานอนบ่ได้เนาะกับอากาศอยู่บ้านเฮานี่บางมื้อก็ตกบางมื้อก็แดดบางค่ํากะอยู่ซื่อๆเนาะตอน4โมงแรงแดดพอคึมๆมาหน่อยนึง5โมงตกละเนาะนี่อันนี้จะเป็นทางด้านหลังของหลวงประหลานเนาะเอาในคลิปวิดีโอนี้ก็จะสั้นๆเนาะก็บ่ได้ยาวก็พาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศยาวคลายแรงแบบนี้เนาะการสัญจรมันการไปกันมาเนาะก็คึกคืนเพราะว่าหลายๆคนเพิ่งกะเลิกเวียกเลิกการแล้วก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านเนาะบางคนก็ไปลิ่นไปเที่ยวก็เป็นเรื่องปกติเนาะเอาวิดีโอนี้ก็จะขออนุญาตจบเพียงเท่านี้เด้อก็จะขอขอบใจน้ําบรรดาทานเนาะที่เข้ามารับชมและก็ติดตามเป็นกําลังใจให้หากว่ามีข้อมูลตัวใดที่จะแนะนําหรือว่าจะนําเสนอก็สามารถพิมพ์เอาไว้ในกล่องคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวจะมาตอบทุกคอมเมนต์ของทุกท่านเนาะที่คอมเมนต์กันเข้ามาสําหรับวิดีโอนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะอยู่ส่วนทางด้านหลังของคอนโดมิเนียมแล้วก็ศูนย์การค้า